ไม่คิดที่ใหญ่มากตอนมอยพูดเนี่ยมีควันออกปากเลยอะอุ้ยมาแล้วมอสจะไปแคมปิ้งค่ะก็แคมปิ้งครั้งนี้มันจะต่างกับทุกครั้งนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของซัมเมอร์นะคะเราจะเป็นแคมปิ้งแบบซัมเมอร์และเส้นทางที่มอสจะไปเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นเส้นทางที่เรียกว่าติดอันดับที่สวยแบบท็อปๆของโลกเลยนะคะและปลายทางที่มอสจะไปเนี่ยจะเป็นที่ไหนต้องรอติดตามนะเพราะว่าครั้งนี้มอสจะไปแคมปิ้งทั้งหมด2คืนและนี่คือCamper Van คันนี้นะคะอันนี้ของมอสนะคะมอสไปเอามาเมื่อเช้าเลยวันนี้เราจะใช้คันนี้นะคะจะไม่ใช่คันเดิมคันนี้จะมีห้องน้ำด้วยส่วนรายละเอียดรถรีวิวรถข้างในนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปเต็มๆนะคะจะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็เริ่มเดินทางกันเลยแล้วกันนะขับเข้าทางด่วนนะคะฟรีเวย์101ค่ะจริงแล้วอ่ะมอสออกจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสนะคะมาได้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆแล้วเดี๋ยวปลายทางของมอสเนี่ยเอาว่าขับไปเรื่อยๆแล้วกันอย่างที่มอสบอกนะมันจะเป็นเส้นทางที่แบบมันสวยอ่ะแล้วเดี๋ยวแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันว่ามอสจะเจออะไรบ้างพอมอสก็ไม่รู้ว่ามอสจะเจออะไรไงนึกออกปะโอเคก็ทริปนี้เหมือนเดิมนะคะมีมอสนะคะแล้วก็ดอลล่านะคะเจ้าตัวป่วนตอนนี้ดอลล่าก็6เดือนแล้วนะคะกำลังโซนเลยตอนนี้ตัวใหญ่ปกติก่อนหน้านี้เขาจะสามารถนั่งบนตักมอสได้แต่ตอนนี้ดูดิเขาแบบเป็นยืนเอาทุกคนเพราะว่านั่งไม่ได้อ่ะตัวเขาใหญ่ไปอ่ะวันที่เราเดินทางนะคะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะแต่ก็จะเห็นว่าคนเขาก็ออกไปแคมป์แบบเหมือนเราเนาะอันนี้ก็เป็นรถบ้านข้างหน้าเราก็น่าจะเป็นแคมเปอร์แวนนะคะเตรียมมีจักรยานไปมันก็เหมือนเป็นกิจกรรมของคนนะคะทางฝั่งแคลิฟอร์เนียนี่แหละพอช่วงเข้าหน้าร้อนเขาก็ออกไปแคมปิ้งกันนะคะช่วงเข้าซัมเมอร์จริงๆอ่ะแคมปิ้งมันก็ได้หลายช่วงนะคะเพราะว่าแต่ละช่วงมันก็แตกต่างกันไปเฮ้ยขวามือนี่เราเห็นมาข้างหน้าเราก็รถบ้านเหมือนกันนะรถบ้านหรือรถม้าไม่ใช่รถขนม้าเนาะน่าจะเป็นรถบ้านอ๋อแต่เขาเป็นแบบเป็นเทรลเลอร์แล้วก็จะมีข้างหน้าเป็นรถกระบะลากอีกทีนึงนะคะนี่ไงแบบนี้เขาน่าจะกว้างกว่าของเราสงสารคนยืนหลับระหว่างทางที่เราไปเนี่ยนะคะก็จะมีเห็นไหมซ้ายมือเป็นทะเลนะคะเป็นโอเชียนนะคะแปซิฟิกโอเชียนแล้วก็จะมีภูเขาระหว่างทางก็จะเป็นอย่างนี้สลับกันไปก่อนยังไม่ใช่จุดที่สวยที่สุดนะคะสวยที่สุดเราต้องรอติดตามไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราก็เป็นชมวิวระหว่างทางไปรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวันนี้แต่ว่าท้องฟ้าค่อนข้างที่จะครึ้มนะคะวันนี้ตอนนี้นะคะเรากำลังหาจุดพัก
รถนะคะแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ดู GPS บอกว่าอยู่แถวนี้มอสว่าน่าจะผิดนะเพราะว่าแถวนี้เป็นบ้านคนอ่ะเออน่าจะผิดเพราะจุดพักรถมันต้องแค่ออกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนทางด่วนฟรีเวย์แล้วก็ต้องเข้าเลยอันนี้เป็นบ้านคนที่เขาอยู่แถวนี้และแล้วเขาก็ต้องกลับไปนอนที่เคสของตัวเองเพราะว่ายืนหลับไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวนั้นไปทักมาเลยเนี่ยถ้ารถคันเก่านะคะข้างๆตรงนี้มันสามารถวางเบาะของดอลล่าได้นะคะสรุปแล้วเราก็ไปผิดจริงๆนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางต่อนะคะจะเห็นว่าจะเป็นทางแค่ฝั่งนี้2เลนและฝั่งนึง2เลนนะคะเป็นแค่ถนน4เลนก็แถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูแห้งแล้งนะข้างทางก็จะเป็นแบบคนเลี้ยงวัวกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจุดพักรถน่าจะอยู่ห่างไปอีกประมาณ20นาทีนะคะตอนนี้แดดข้างนอกแรงมากนะคะตอนนี้เที่ยง45นะคะแต่เห็นแดดแรงๆแบบนี้ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่20องศาเนี่ยถ้ามองจับกระจกอ่ะแบบเย็นเจี๊ยบเลยนะแถวนี้เขาเรียกว่าซานตาบาบาร่านะคะหลายคนอาจจะเฮ้ยคุ้นเพราะว่าเมืองซานตาบาบาร่าเนี่ยมันเป็นอีกสถานที่เที่ยวนึงที่แบบสวยมากนะคะมอสเคยทำคลิปไว้นะสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะรถคันที่มอสเช่ามาใช้ในทริปนี้นะคะเขาบอกไว้เลยว่าเนี่ยเป็นโรงแรมเคลื่อนที่เลยนะเอ้ยเดี๋ยวมอสยังสำรวจไม่ครบนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างอยากรู้เหมือนกันว่าจะขนาดนั้นเลยหรือเปล่าโรงแรมเคลื่อนที่เลยคันข้างหน้าเป็นแคมเปอร์แวนน่าจะเป็นแบรนด์ของเบนซ์นะก็เป็นคันที่มอสเอาไปใช้ในแคมปิ้งก่อนหน้านี้นะคะส่วนคันนี้ก็จะเป็นฟอร์ดกับเบนซ์ฟอร์ดเป็นไงบ้างขอนิ้วหน่อยเป็นไงบ้างเพราะว่าฟอร์ดอ่ะรู้เลยพอหลังจากที่เราใช้เบนซ์ใช่ไหมเบนซ์อ่ะพอเหยียบปุ๊บมันจะพุ่งเลยนะคะแล้วฟอร์ดก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะหนืดๆหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเนี้ยน้ำเปล่าก็เต็มถังเต็มรถเราด้วยมันก็อาจจะหนักด้วยแหละดูดิเขาปุ๊ดไปนวดแล้วอีกแล้วค่ะทุกคนโคตรปิดอีกแล้วเอ้าโอ้โหว่าเราจะแวะนั่งกินอะไรสักหน่อยนะคะพักรถอีกแล้วไม่ว่ามอสจะไปทริปไหนนะเลสแอเรียจุดพักรถก็ต้องปิดทำไมเขาปิดกันบ่อยอ่ะนี่ไงอ๋อหรือเขาซ่อมอะไรสักอย่างปะนี่ไงเขาปิดอ๋อแล้วมาทำอะไรกันช่วงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยทุกคนช่วยดูสิโอ้โหป้ายเขาเนี่ยนะก็มีอะไรกันอ่ะมีรถตำรวจด้วยเราต้องอยากรู้ชนกันเหรอดูอะไรน่าจะชนกันเพราะว่าตอนนี้นะคะทางมันจะเป็น2เลนนะคะตอนนี้มอสเข้าสู่เมืองโซแวงนะคะมอสก็ได้ที่นั่งกินอาหารแล้วนะคะเพราะว่าเราไปหลายที่มากเลยนะคะแต่ว่า rest area มันปิดนะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็น public parking และดีมากๆเลยนะคะฟรีค่ะปกติแล้วถ้าเราจอดรถอ่ะเราจะต้องเสียตังค์นะคะนี่อาหารที่มอสซื้อมาจาก Trader Joe เมื่อตอนช่วงเช้าก่อนมานะคะก็จะเป็นพาสต้ากับ mushroom sauce นะคะก็จะเป็นแนวผักๆอย่างงี้โอ้โหมันอากาศเย็นนะอย่างที่มอสบอกอะเห็นแดดข้างนอกแรงๆคือมัน20องศาแล้วมันก็จะจืดๆหน่อยนะคะแครอทออร์แกนิกนะคะมื้อนี้อยู่ที่
10เหรียญนะคะ7เหรียญอันนี้ก็ประมาณ2เหรียญกว่าๆนะคะประมาณ300กว่าบาทนะคะเดี๋ยวกินเสร็จนะคะมอสจะพาทุกคนนะลงไปดูเมืองโซแวงนะคะว่าเมืองนี้มันสวยและมีเสน่ห์ยังไงบ้างแต่ว่าคลิปเต็มๆอ่ะเดี๋ยวมอสจะไปทำไว้อีกคลิปนึงนะจะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคะได้เวลาเดินทางต่อนะคะตอนนี้มอสก็เดินทางออกจากโซแวงแล้วนะคะรอบๆมอสนี่ก็จะเห็นว่าแถวนี้เนี่ยเขาปลูกต้นองุ่นกันเยอะมากนะมาทำไวน์นะก็ใครที่เป็นคอไวน์นะก็แนะนำกันมาหน่อยนะว่าไวน์ยี่ห้อดังๆในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือว่าไวน์ยี่ห้อไหนที่ทุกคนชอบกินอะแบรนด์อะไรนะเป็นองุ่นสายพันธุ์อะไรโอ้ดูดิเต็มเลยกล้องเห็นหรือเปล่าเออก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้านะคะที่ที่มอสจะไปจะเป็นที่ที่มอสอะจอดรถนอนแคมปิ้งนะคะก็ห่างจากนี่ไปก็ประมาณอีก1ชั่วโมงนะเดี๋ยวไปดูว่าที่แรกที่มอสจะนอนคืนนี้เป็นที่ไหนนะจ๊ะโอ้คอกม้านะแถวนี้เขาเลี้ยงม้าเยอะมากเลยแบบตอนแรกมอสนึกว่าเหมือนภูเขาไฟอารมณ์ภูเขาไฟฟูจิอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่จริงๆมันคือภูเขานะคะแล้วข้างบนก็เป็นเหมือนแบบเมฆแล้วมันก็ตรงเนี้ยน่าจะเป็นหมอกแบบสวยดีนี่ข้างหน้ามอสนะคะ Moro Stan Street Beach นะคะนี่แคมป์กาวนะคะใช่แล้วค่ะคืนนี้เราจะมานอนกันริมทะเลที่ไม่เอ่ยคือมอสอะจองไว้แล้วนะคะนี่ไงเห็นทางหน้าป่ะที่มีรถบ้านจอดนอนนะคะเดี๋ยวเราจะนอนกันตรงนี้นี่แหละเฮ้ยแต่ตรงนี้ก็เป็นเต็นท์ก็ได้นะเพราะว่ามันคือแคมป์กาวไงก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรมานอนอากาศเย็นมากนะตอนนี้ข้างนอก13องศาเย็นเลยสิเราอะของมอสคือแคมป์กาวที่37นะคะเดี๋ยวมาหากันไหนดูสิคืนนี้นี่จะเห็นว่าขนาดว่าวันนี้เป็นวันอังคารนะแต่ข้างๆเราเนี่ยเต็มเกือบหมดทุกล็อกเลยนะคะแปลว่าช่วงนี้คนเข้ามาแคมปิ้งกันเนาะเพราะว่าโรงเรียนหลายที่ก็ปิดเทอมแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้มอสจะมีเมนูอะไรเดี๋ยวกินแบบง่ายๆง่ายๆกันเลยจะง่ายขนาดไหนนี่ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเตาไว้ให้เรานะเนี่ยมีตะแกรงละแล้วเราก็
ก็เตรียมฟืนอะไรด้วยแล้วก็อันนี้มีโต๊ะหน้าโต๊ะเอียงเอียงแต่ว่าดอลล่าเขาไม่อนุญาตให้เดินเข้าไปในทะเลนะคะอดตอนนี้เพิ่งจะประมาณแบบ5โมงกว่าๆเองอะเดี๋ยวพาเดินรอบๆดูแถวนี้แล้วกันเนาะตอนแรกมอก็กังวลนะว่าเขาจะมีน้ำให้ใช้หรือเปล่าเดี๋ยวเราทำกับข้าวแล้วแบบไม่มีน้ำใช้จริงๆในรถมันก็มีน้ำแหละแต่แบบเราก็อยากใช้น้ำข้างนอกปรากฏว่าเขาก็มีไว้ให้ใช้แต่เขาไม่ให้มาล้างจานตรงนี้นะคะเนี่ยมอชอบบ้านนี้มากเลยอ่ะเขาแบบส่วนตัวมากอยู่บนเนินเขาคนเดียวโดดจริงๆรถเราก็มีห้องน้ำแหละแต่ว่าเขาก็มีห้องน้ำไว้ตรงกลางไว้ให้บริการนะคะค่าพักเนี่ยมันจะอยู่คืนละ35เหรียญตีซะว่าคืนละ 1,000 บาทนะคะบ้านนี้ก็กำลังเขาเรียกอะไรติดตั้งอันนี้เป็นเทรลเลอร์ของโคแมนนะคะเป็นแบบพับได้ It takes about 20 minutes About 20 minutes ต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะในการติดตั้งเนี่ยแคมเปอร์แวนของเราแค่จอดแล้วก็เดินลงมาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าแบบเนี้ยดีเขามาจอดทิ้งไว้แล้วเขาก็เอารถเนี่ยขับไปเที่ยวไหนคล่องตัวกว่าเรานะไม่รู้ว่าแบบไหนดีกว่ากันเนาะอันนี้เป็นแบบรถกระบะแคปแล้วก็มาต่อข้างหลังแต่มอลองสังเกตส่วนใหญ่จะเป็นไอ้นี้รถแบบเขาเรียกว่า RV แบบคันใหญ่ๆแล้วก็มากันเป็นแบบครอบครัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแทบจะทุกบ้านนะคะเขาจะมีน้องหมามาอย่างบ้านนี้เขาไม่ได้มาเป็นรถบ้านใช่ไหมเขานอนเต็นท์เขาขนกรงน้องหมาใส่ท้ายรถมาเลยอะแล้วน้องหมาตัวใหญ่มากบ้านนี้เขาก็จัดน่ารักดีนะมีแบบสับปะรดมีจัดอะไรอย่างเงี้ยนี่อยู่เท่าไหร่เนี่ยอยู่เดือนนึงเลยหรือเปล่าแต่จริงที่นี่เขามีกฎนะว่าถ้ามอสไม่มั่นใจว่าน่าจะไม่ให้อยู่เกิน7วันหรือเปล่านะแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันนี่ต้นไอ้เนี้ยมันคือต้นอะไรมันจะขึ้นตามชายหาดของที่นี่นะเห็นป่ะแบบนี้ถ้าบ้านเราก็ต้องผักบุ้งวะผักบุ้งทะเลอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ใช่นะอ้าวนี่ไงเขาบอกว่าอย่าเข้าไปนะเนี่ยอาจจะมีนกอ่ะมาวางไข่ไว้ นี่คือเหตุผลว่าเขาถึงห้ามแบบเดินเทรลเดินเข้าไปนะห้ามน้องหมาห้ามม้าเข้ามาเดินอ๋อที่แท้จะมีนกมาวางไข่นี่เองเอ้ยลองดูดิเผื่อเราจะเจอไข่นกมีไหมทุกคนลองสังเกตดิเขาจะมีเส้นกั้นอย่างนี้เลยนะเห็นไหมยาวเลยแปลว่าฝั่งนี้คือห้ามเดินเข้าไปเลยนะคะมันก็พยายามดูอยู่นะว่ามันจะมีไข่นกหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงอันนี้เป็นน่าจะอะไรอะเศษไข่เปล่าหรืออะไรโอ้โหทุกคนคือชายหาดมันกว้างมากๆเลยนะเห็นพี่เขาแม้เดินริมชายหาดไกลๆนี่เนี่ยมันเป็นแนวเซาท์แคลิฟอร์เนียนะคะทะเลทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียมันก็จะประมาณนี้นะแต่หมอไม่รู้ว่าอย่างฝั่งตะวันออกเนี่ยทะเลเขาจะเป็นประมาณไหนนะแต่ที่เนี่ยจะชายหาดแบบกว้างๆอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ตกดินนะคะน่าจะประมาณทุ่มกว่าๆเกือบสองทุ่มอ่ะแสงอาจจะสวยกว่านี้เนาะเดียวนะก็กลางแหละหมอเป็นหนึ่งอย่างนี้แล้วก็กลางเหรอก็ไม่ถึง20นาทีนะหาอะไรครับมีอะไรครับเจอสมบัติอะไรบอกกันบ้างสิเจออะไรครับเจออะไรลูกโได้เวลา
าทำอาหารแล้วนะคะอยากจะบอกว่าไม่ค่อยส่วนตัวเท่าไหร่เพราะเนี่ยโต๊ะมันแบบติดๆกันเลยก็โอเคเราไม่รอใครละแต่ตอนนี้หลายบ้านเห็นปะเขาก็เริ่มจุดไฟเริ่มก่อกองไฟกันแล้วเดี๋ยวพอมืดกว่านี้เดี๋ยวมอสค่อยก่อนะเดี๋ยวมอสจะลองทำเตาเห็นไหมคะว่าตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเตาที่ยื่นออกมาได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาทำตรงนี้เนาะแล้วเราค่อยจุดกองไฟกันอยากจะบอกว่ายิ่งดึกยิ่งหนาวนะอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ12องศาฟังไว้ผิด12องศาเตานี้มันจะใช้เป็นแก๊สกระป๋องนะแล้วเดี๋ยวนี่เนี่ยวิธีการจุดกับอุ้ยมาแล้วครัวเชฟมอสกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วทำไมต้องท่าเยอะเล่นใหญ่นี่วันนี้เป็นสเต็กนะคะชิ้นเท่าหน้าร้อนยังอ่ะไงสเต็กริมเลยสเต็กริมเลยแล้วเราเปิดทำตรงนี้มันจะเหม็นที่นอนไหมเพราะว่าเราต้องเปิดทำตรงนี้แล้วก็ที่นอนตรงนี้นี่คันนี้มีทีวีด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าดูช่องอะไรได้บ้างมีสัญญาณหรือเปล่าไม่ไหวหนาวมากไอ้เราก็คิดว่าการแคมปิ้งช่วงใกล้ๆซัมเมอร์แล้วมันจะร้อนๆอะไรอย่างนี้เอาจริงๆอะมอสเตรียมชุดบิกินี่มาด้วยนะเนี่ยจะได้ใส่แล้วเนี่ยเพราะหนาวมากอู้นี่นี่ใกล้สุกแล้วนะคะสีดำจิ๊บนี่ดำซอสหรือว่าดำไหมกลับไปด้านนี้ถ้าจะไฟแรงเกินนะข้างในมันยังไม่ค่อยสุกนี่เนื้อนุ่มมากเลยอะแล้วมอสจำไม่ได้นะว่ามอสซื้อส่วนไหนมาเฮ้ยไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอะไรอย่างนี้เลยมอสเตรียมน้ำจิ้มแจ่วมาด้วยนะมอสว่ากินเปล่าๆอร่อยเห็นไหมว่าอากาศมันหนาวมากตอนมอสพูดเนี่ยมีควันออกปากเลยอะเขาบอกว่า13องศาแต่บอกว่าน่าจะมากกว่านั้นนะทุกคนที่เห็นนี้คือไม้ขีดนะคะปกติเราจะเห็นไฟแช็กอันนี้เป็นยี่ห้อซิปโป้นะอันนี้เป็นไม้ขีดของซิปโป้ปกติเราเจอแต่เป็นกล่องอันนี้เป็น ไม้ขีดที่ใหญ่มาก แล้วก็วิธีจุดนะเดี๋ยวจะจุดให้ดูนี่ก็ซื้อมาลองใช้ครั้งแรกนะคะปึ๊บนี่เขาจะมีหัวอย่างนี้อ้าวไม่รอดไม่รอดนะคะเดี๋ยวอันที่สองเราจะจุดไฟรอดไหมเนี่ยเร็วมากเลยอะรอดไหมรอดไหมรอดป่ะไม่รอดเฮ้ยเหมือนจะรอดเสร็จไหมที่3เฮ้ดอลล่าไฟมาแล้วทุกคนคะไฟมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ไฟจากไม้ขีดนะแต่ว่าเป็นไฟที่จากพี่คนนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาให้เราใส่อันเนี้ยไอเขาเรียกว่าอะไรนะแอลกอฮอล์ที่ล้างมืออะแฮนด์ไซเซอร์นะคะแล้วก็บีบใส่เข้าไปแล้วมันก็เลยทำให้แบบมีไฟนะคะหมอก็เพิ่งรู้นะเนี่ยอ
กินอย่างเป็นทางการสักทีนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาอาหารนะคะก็คือเป็นเนื้อสเต็กนะคะแล้วก็จะมีผักนะคะมีพริกมีหอมอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้คือที่กำไปเนี่ยควันมันมาทางนี้แสบตามากเมื่อกี้ก็แอบชิมแล้วแหละแต่ว่าเราจะยั่วอีกรอบนึงแล้วมันก็สงสัยใช่ไหมลองชิมว่ามันเป็นเนื้ออะไรมันก็เลยไปคุยถังขยะแบบหน้ากล่องมานะปรากฏว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันคือเนื้อแบ็กแองกัสนะคะเป็นเนื้อมันจะนุ่มเป็นพิเศษกัดไปมันนิ่มมากนะคะมันเป็นส่วนของลิปอายนะคะเห็นไหมกล้องโฟกัสป่ะเฮ้ยเฮ้ยคือใส่แค่เกลือแล้วมอสก็กิวกับเนยอะฟินเลยอะการมาแคมปิ้งริมทะเลของมอสก็เป็นครั้งแรกใช่ไหมแอบผิดคาดเบาๆเพราะคิดว่าอากาศจะร้อนอะไรเงี้ยแต่ก็แอบพกเสื้อนี้ติดมาก่อนคิดว่าจะมีลมแรงปรากฏว่าอากาศหนาวมากนะคะยิ่งดึกนะตอนนี้อุณหภูมิ11องศาแล้วตอนมอสพูดอะก่อนหน้านี้เห็นปะเมื่อช่วงเย็นๆหน่อยอะมอสพูดจะมีควันแบบออกปากด้วยนะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ถามว่าอาบน้ำไหมเดี๋ยวขอคิดดูก่อนแต่ควันมันเต็มหัวเลยตอนนี้เพราะว่ารถคันนี้ดีนะคะมันมีที่อาบน้ำด้วยแต่อย่างที่บอกนะคลิปนี้มอสจะไม่ได้รีวิวรถนะคะเดี๋ยวมอสจะมีคลิปที่แบบรีวิวรถแบบเต็มๆเลยแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวคืนนี้ก็กินพวกสเต็กไปก่อนนะคะแล้วก็แถวนี้มีอินเทอร์เน็ตโชคดีหน่อยแล้วก็เราก็อาจจะดังมากไม่ได้เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ค่อย private ไม่ค่อยส่วนตัวสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้รับรองว่าเด็ดจริงเพราะว่าสถานที่ที่หมอจะไปนอนแคมปิ้งอ่ะมันต้องจองกันข้ามปีเลยนะจะสวยขนาดไหนต้องรอติดตามนะคะและเส้นทางที่หมอจะไปเนี่ยเป็นเส้นทางที่ขึ้นชื่อว่าเส้นทางที่สวยมากๆติดระดับโลกเลยนะคะกินต่อ